สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกับผมอาจารย์อภินันท์ดำศรีใหม่ยูทูบเบอร์สอนวิชาภาษาอังกฤษในช่องครูนันท์ Channel นอกจากเป็นยูทูบเบอร์แล้วนะครับกับผมยังมีอาชีพทําขนมจําหน่ายนะครับวันนี้นําเสนอขนมทองพับซึ่งมาจุอยู่ในถุงซิปล็อกอย่างดีขนาด 8x12 นิ้วแบบนี้นะครับผมขนมมี3ไส้ให้เลือกนะครับก็คือไส้ไก่หยองไส้หมูหยองและก็ไส้ลูกเกดครับไส้ลูกเกดจะพับแบบนี้นะครับผมส่วนไส้หมูหยองและไส้ไก่หยองจะพับแบบนี้เมื่อแกออกมาแล้วนะครับรับประทานรับรองว่าอร่อยนะครับจะรับประทานเป็นของว่างหรือรับประทานร่วมกับกาแฟหรือซื้อเป็นของฝากก็ดีนะครับคุณครูขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อุดหนุนโอเคครับมาเรียนกันต่อนะครับผมหน้า63ของหนังสือ Excel 2 ม2นะครับคุณครูจะตามสลับกันนะครับตอนนี้ระหว่าง Excel ม1กับม2นะครับนะโอเคครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยครับเพราะว่าลูกๆได้เขียนขอมานะครับนะตอนนี้บางโรงเรียนนั้นก็ได้เรียนถึงบทที่6นี้แล้วนะครับคุณครูเพิ่งเริ่มบทที่6ข้อที่4นะครับก็บอกว่าให้ read the ให้อ่าน the table นะครับตารางนะครับ table นั่นก็คือแปลว่าตารางไม่ได้แปลว่าโต๊ะนะครับ are dissimilar structure in your languagestructure แปลโครงสร้างนะครับ similar แปลว่าคล้ายคลึงนะครับ are there แปลว่ามีแต่เป็นประโยคคำถามแปลว่ามีหรือไม่มีโครงสร้างที่คล้ายกันหรือไม่ในภาษาของคุณนะครับ in your language find ให้หานะครับ seven comparative แปลว่านะครับการเปรียบเทียบคุณศัพท์ในขั้นเปรียบเทียบนะครับ7ข้อแล้วก็ให้ทำนะครับแบบฟอร์มคำคุณศัพท์ที่อยู่ในขั้น superlative คือขั้นสูงสุดนะครับอีก4ข้อตามนะครับเนื้อเรื่องที่ได้เรียนมานี่คือคำแปลนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูตารางนี้กันนะครับคำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษนั้นมี3ระดับนะครับเช่นนะครับนะคำ adjective นี่ก็คือระดับปกตินะครับนะเดี๋ยวคุณครูเขียนให้นิดนึงว่าระดับปกติระดับ normal นะครับเช่นคำว่า clean นะครับเมื่อเป็นระดับ comparative นะครับซึ่งแปลว่าขั้นเปรียบเทียบนะครับก็จะกลายเป็น cleaner ก็จะตามมาด้วยแดนนะครับนะที่ขอวงเล็บอย่างนี้หมายความว่า cleaner บางครั้งไม่ได้ตามด้วยแดนติดกันเลยนะครับอาจจะมีคำอื่นอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีแดนตามหลังมาเขาก็เลยวงเล็บนะครับนะความหมายส่วนขั้น superlative นะครับก็แปลว่าขั้นสูงสุดขั้นสูงสุดนะครับอย่าลืมนะครับมี the ด้วยแล้วก็จะลงท้ายด้วย est นะครับซึ่งแปลว่าสูงสุด clean ก็จะกลายเป็น the cleanest โอเคนะครับส่วน short adjective นะครับหมายความว่าทั้ง5คำศัพท์นี้นะครับ1 2 3 4 5เขาเรียกว่าคำศัพท์คำคุณศัพท์ที่สั้นๆ นะครับคือคำว่า clean big noisy นะครับอย่างดีก็2พยางค์แต่เมื่อไรนะครับมาเป็น3พยางค์ขึ้นไปนะครับเขาจะเรียกว่า long adjective นะครับคือคำคุณศัพท์ที่ยาวเช่นคำว่า exciting นะครับซึ่งเป็นขั้นปกติแต่พอมาเป็นขั้นเปรียบเทียบนะครับ comparative จะใช้ more นำหน้านะครับลูกหนาสังเกตได้ดีนะครับนะไม่ใช้ er ตามหลังเลยนะครับเป็น more exciting แล้วก็ตามด้วยแดนเหมือนเดิมส่วนขั้น superlative นะครับก็มี the most เหมือนเดิมนะครับ the most excitingส่วนต่อไปนะครับประเภทที่3เขาเรียกว่าคำคุณศัพท์ประเภท irregular นะครับ irregular แปลว่าไม่ปกตินะครับไม่ปกติคำคุณศัพท์ไม่ปกติในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคำคุณศัพท์นั้นเป็นคำคุณศัพท์ที่บ้าบอไม่ใช่นะครับนะคุณครูใส่มุกนิดหนึ่งนะครับผมไม่ว่ากันนะครับนะไม่ปกติในที่นี้หมายถึงว่านะครับช่องปกติช่องกว่าและก็ช่องสูงสุดจะไม่ใช่รากศัพท์เดียวกันให้เห็นชัดๆก็คือว่าถ้า clean นะครับปกติคือ clean พอขั้นเปรียบเทียบก็ใส่ er ก็ไปเป็น cleaner แต่ก็ยังมีคำว่า clean ขั้นสูงสุดก็ใส่ est ใส่ the เข้าไปก็จะเป็น the cleanest ก็ยังมีคำว่า clean แต่นะครับ irregular adjective นะครับคำคุณศัพท์ที่ไม่ปกติขั้นปกติเขาใช้ good นะครับนะแต่พอขั้นกว่าเขาไม่ใช้ว่า gooder นะครับเปลี่ยนมาเป็น better เลยเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเสียงแล้วขั้นสูงสุดก็เหมือนกันนะครับไม่มี goodest นะครับไม่มี the goodest แต่จะเป็น the best เห็นไหมครับเปลี่ยนหมดเลยทั้งรูปทั้งเสียงนะครับ bad ก็เหมือนกันนะครับอยู่ขั้นปกติแปลว่าเลวพอขั้นเลวกว่าไม่มี better นะครับเป
ลี่ยนมาเป็น worse ซึ่งแปลว่าเร็วกว่านะครับนี่คือคำแปลนะลูกนะนี่ better ก็แปลว่าดีกว่าคุณครูเขียนตัวสีเขียวไว้ให้แล้วก็มาเป็น worst นะครับซึ่งแปลว่าเร็วที่สุด the worst มี the ด้วยนะ best the ก็มี the นำหน้าด้วยปกติแล้วต้องมี the นะครับนะแต่เขาไม่ได้ใส่มาให้ the best ดีที่สุดส่วน much many นะครับซึ่งแปลว่ามาก many ก็ใช้กับนามที่นับได้ much ใช้กับนามที่นับไม่ได้พอมาขั้นกว่านะครับเขาจะใช้ more แล้วก็ตามด้วยแดนนะครับนะ more than ซึ่งแปลว่ามากกว่าพอขั้นสูงสุดเขาก็ใช้ the most มากที่สุดนี่เขาเรียกว่า irregular adjective นะครับเข้าใจนะครับนี่นะครับคำแปลแล้วก็มีหมายเหตุนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิด vary บวกคำ adjective เมื่อไหร่นะครับนะนั่นก็คือกรุงโรมนะครับเป็นชื่อของเมืองหลวงนะครับของประเทศอิตาลี is very big ก็คือเป็นการขยายคำ adjective อีกทีหนึ่งว่าใหญ่มากนะครับไม่ได้ใหญ่ธรรมดานะครับจะมี vary อยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับมี much อยู่ข้างหน้านะครับต้องตามไว้ไปด้วยคำ adjective ที่เป็นขั้นที่2นะครับนะขั้น superlative ถ้าเป็น very นะครับจะตามไปด้วยคำ adjective ที่เป็นขั้นธรรมดาช่องแรกนะครับนะขั้นปกติคือคำว่า big นะครับแต่ถ้าเป็น much เมื่อไรตามไปด้วยคำคุณศัพท์ที่เป็นช่องเปรียบเทียบเช่นตัวอย่างนะครับกรุงโรมเหมือนเดิมนะครับนะ is ตัวนี้เป็นคำกริยานะครับmuch นะครับเห็นไหมครับ big ต้องเอามาเป็นขั้นเปรียบเทียบก็คือเป็น bigger than นะครับ bigger than อะไรก็ต้องใส่เข้าไปด้วยนะครับไม่งั้นไม่รู้นะครับเป็นการเปรียบเทียบกรุงโรมนั้นใหญ่กว่าเมืองเนโปลส์นะครับนี่เลยเข้าใจนะครับคุณครูอธิบายรอบเดียวนะครับผมนักเรียนไม่เข้าใจก็ฟังหลายๆรอบนะครับแล้วก็จะเข้าใจไปต่อครับผมเดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำอีกทีนะครับข้อที่5นะครับคำสั่งบอกว่าให้ complete จะให้ทำให้เรียบร้อยสมบูรณ์นะครับ sentences ประโยคต่างๆ with ด้วย the adjective นะครับคำ adjective แต่เป็น adjective ในขั้นไหนครับในขั้น comparative ขั้น comparative คือขั้นอะไรครับขั้นกว่านะครับนะขั้นกว่าก็คือขั้นอยู่ในช่องที่2นะครับเพราะฉะนั้นนะครับขอให้มาว่าเมืองลอนดอนกับเมืองยอร์กนะครับนะไม่ใช่เมืองนิวยอร์กนะเมืองยอร์กเฉยๆนะครับและให้คำคุณศัพท์มาว่า big many นะครับ expensive นะครับ busy นะครับ quiet แล้วก็ convenient นะครับ big แปลว่าใหญ่ many แปลว่ามากนะครับ expensive แปลว่าแพง busy แปลว่ายุ่งวุ่นวายนะครับจอแจ quiet แปลว่าเงียบ convenient แปลว่าสะดวกสบายทีนี้เราก็เลยมาใส่นะครับคุณครูเติมให้แล้วก็บอกให้ใช้ขั้นเปรียบเทียบนะครับเพราะงั้นต้องมี er นะครับแล้วก็ต้องมีคำว่าแดนแต่แดนก็ใส่มาให้แล้วนะครับคุณครูก็เลยนำมาใส่ให้ว่า London is bigger than York with a population of about 7,200,000 people แปลว่าอะไรครับแปลว่ากรุงลอนดอนนั้นเป็น is แปลว่าเป็นนะครับเป็นแต่เขาไม่ได้ใส่นะครับว่าเป็นอะไรเราก็แปลไปเลยนะครับเป็นเมืองที่ใหญ่กว่าเมืองยอร์กด้วยมีจำนวนประชากรนะครับ population แปลว่าจำนวนประชากร about แปลว่าประมาณนะครับนะ 7,200,000 คนนี่คือคำแปลนะครับข้อที่1ข้อที่2ยอร์กนะครับ is เมืองยอร์กนั้นแดนลอนดอนนะครับคุณครูก็ใช้คำ adjective คือคำว่า quietquieter นะครับนะเพราะขั้นกว่านั้นต้องลงท้ายด้วย er และก็ than York is quieter than London ก็คือเมืองยอร์กเป็นเมืองที่เงียบสงัดกว่ากรุงลอนดอนนะครับนี่ข้อที่2คำว่าเงียบสงัดกว่านะครับไม่มีรถมากมายนั่นเองนะครับนะอ้อนี่ข้างล่างก็บอก there aren't many cars in the street นะครับไม่วุ่นวายคือเงียบสงัดเพราะว่าไม่ค่อยมีรถบนถนนนั่นเองข้อที่3 with a variety of buses with แปลว่าด้วยนะครับ variety แปลว่าต่างๆนานานะครับเช่นรายการโทรทัศน์นะครับtalk show variety นะครับนี่ที่เราเรียกกันว่า variety นะครับตัวนี้นะครับภาษาอังกฤษออกเสียงว่า variety
นะครับซึ่งแปลว่ามากมายต่างๆนานานะครับมีรถบัสมากมายต่างๆนานามีรถไฟนะครับ and tube line tube line นะครับถ้าแปลตามคำศัพท์ line แปลว่าเส้น tube แปลว่าหลอดแต่ในที่นี้หมายถึงรถไฟใต้ดินนะครับเพราะรถไฟใต้ดินนั้นเขาเจาะอุโมงค์นะครับมันคล้ายๆกับหลอดเขาก็เลยเรียกว่า tube lines ซึ่งแปลว่ารถไฟใต้ดินนะครับTransport ก็คือการขนส่งนะครับการขนส่งรถไฟใต้ดินรถไฟทั่วไปแล้วก็รถบัสรถโดยสารประจำทางนะครับในกรุงลอนดอนนั้น is นะครับคุณครูเขียนให้เล็กนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบรรทัดมันมีน้อยตรงนี้ more convenient นะครับ convenient นะครับเป็นคำ adjective ที่ยาวนะครับที่ long adjective เพราะนั้นขั้นเปรียบเทียบต้องมีคำว่า more และคำว่าแดนนะครับไม่มีคำว่า ear ตามหลังนะก็แปลว่าการขนส่งนั้นนะครับในกรุงลอนดอนนั้นสะดวกสบายกว่าในยอร์กไปข้อ4ต่อครับ there is แปลว่ามี heavy traffic แปลว่าการจราจรที่ติดขัดหนาแน่นในกรุงลอนดอน so ดังนั้น the streets ถนนหลายๆสายนั้น are busier than york นะครับ busier ก็คือวุ่นวายนะครับแออัดจอแจกว่าในยอร์กไปข้อที่5เลยครับ it costs มันคิดราคา more คิดราคามากนะครับ to live ในการอาศัยพักอาศัยอยู่ในลอนดอนนั่นก็คือค่าครองชีพสูงนั่นเองในลอนดอน because เพราะว่า it is more expensive นะครับ than york ค่าใช้จ่ายค่าครองชีพนั้นแพงกว่าอยู่ในยอร์กนั่นเองมาดูข้อนี้หน่อยนะครับนะข้อนี้ยากนิดนึงนะข้อนี้ London has got และนักเรียนสังเกตดูนะครับนะคุณครูเอาคำว่า big มาตอบข้อที่1เอาคำว่า expensive มาตอบข้อที่5เอาคำว่า busy มาตอบข้อที่4เอาคำว่า quiet มาตอบข้อที่2เอาคำว่า convenient มาตอบข้อที่5แล้วมีคำว่า many นี่ลูกดูตรงนี้นะมีคำว่า many แต่ทำไมพอมาตอบข้อที่6จึงเปลี่ยนเป็น moreนักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะลูกนะเพราะอย่างไรครับเพราะเขาบอกว่าให้ใช้ขั้นเปรียบเทียบและลูกมาดูในตารางนะครับนี่คำว่า many นะครับนี่คำว่า many นะครับ many นะลูกอยู่ในขั้นปกติแต่เมื่อเป็นขั้นกว่านะครับให้เปลี่ยนมาเป็น more นะลูกนะนี่ตรงนี้นะครับสำคัญนะครับแต่ขั้นสูงสุดจะใช้เป็น the mostเพราะฉะนั้นเราก็เลยเปลี่ยนนะครับนะอย่าเอาคำว่ามออย่าเอาคำว่าแมนนี่มาตอบเปลี่ยนเป็นมอโอเคถึงบางก็อะไรยังครับ London has got more shops than New York แปลว่าลอนดอนนั้นมีร้านค้ามากกว่ากรุงมากกว่าเมืองยอร์กนะครับนะเดี๋ยวคุณครูทำให้เห็นคำแปลด้วยจะได้เห็นทั้งหน้านะครับโอเคนะครับอาจจะตัวเล็กนิดหนึ่งเพราะต้องการให้อยู่ในหน้าเดียวกันจบนะครับไปข้อที่6ต่อข้อที่6ก็บอกว่าให้ use this adjective นะครับให้ใช้คำ adjective เหล่านี้หรือว่าคำคุณศัพท์เหล่านี้ to make sentences เพื่อแต่งประโยค about เกี่ยวกับประเทศสถานที่ in your country ในประเทศของคุณโดยใช้คำคุณศัพท์ว่า big ว่า cold เดี๋ยวคุณครูก็ขีดนะครับว่าคุณครูใช้คำไหนแล้วบ้างนะครับนะในตัวอย่างก็เขียนมาให้แต่ก็ใส่จุดๆๆนะครับหมายถึงว่าแต่งยังไม่ครบเพราะงั้นคุณครูมาแต่งเสียใหม่นะครับเพราะเขาบอกว่าสถานที่ในเมืองของคุณครูก็ยกตัวอย่างชื่อจังหวัดเลยนะครับสุราษฎร์ธานี is bigger than ตรังนะครับนี่ใส่สุราษฎร์ธานีเข้าไปตรงนี้ is bigger than ตรังใส่ตรังเข้าไปตรงนี้แล้วก็จบประโยคแล้วนะแล้วก็มาใส่ใหม่เป็นนครศรีธรรมราชนครราชสีมา is the biggest city in the countryนครราชสีมา is the biggest city เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดหรือว่าเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนี่คุณครูคิดกันเองนะครับนะอาจจะถูกผิดไม่ว่ากันนะครับข้อเท็จจริงแต่ให้แต่งประโยคให้ถูกต้องก็แล้วกันนะครับนะเรื่องข้อเท็จจริงนั้นอาจจะผิดบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคนะครับนี่คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูมาแต่งให้นะครับดูนะครับว่าใช้คำไหนมาบ้างแล้วจะใช้หมดทุกคำเลยนะครับนะเชียงใหม่ is cold บัดตรัง is sunny นะครับเชียงใหม่นั้นหนาวมากแต่ว่าตรังนั้นร้อนนะครับเพราะฉะนั้นใช้ไปแล้วก็คือคำว่า cold นะครับใช้ไปแล้วคำว่า sunny น
โอเคนะครับคุณครูจะขีดเลยนะครับว่าคำไหนใช้ไปแล้วบ้างใช้หมดทุกคำเลยนะครับนะข้อที่3ตรังอิสมอลตรังนั้นเป็นเมืองเล็กแต่นครศรีธรรมราชอิสบิกเป็นเมืองใหญ่สมอลนะครับกับบิกนะครับสมอลใช้ไปแล้วบิกใช้ไปแล้วโอเคนะเลื่อนไปเลื่อนมาตาลายนิดหนึ่งนะครับข้อที่4ตรังอิสควายท์นี่เป็นการแต่งประโยคให้ถูกต้องนะครับนะความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับนะคุณครูเน้นอย่างนี้นะครับตรังนั้นเป็นเมืองที่เงียบนะครับบัตสุราธานีอิสน้อยซีแต่สุราธานีเป็นเมืองที่อึกทึกครึกโครมนะครับนะควายท์กับน้อยซีควายท์นี่น้อยซีนะครับควายท์นี่ควายท์นะครับใช้แล้วตรังอิสคุณครูจะใช้คำว่าตรังบ่อยนะครับเพราะคุณครูอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับตรังอิสโมเดิร์นนะครับตรังเป็นจังหวัดที่ทันสมัยแต่ภูเก็ตอิสเอนเชนนะครับภูเก็ตเป็นเมืองเก่าแก่โบราณโมเดิร์นกับเอนเชนนะครับโมเดิร์นนำมาใช้แล้วเอนเชนมีไหมเอนเชนไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นการเปรียบเทียบนะครับว่าโมเดิร์นนั้นตรงกันข้ามกับเอนเชนนะครับข้อต่อไปนะครับตรังแอเรียคือพื้นที่ในจังหวัดตรังนั้นอีชีพราคาถูกนะครับบัตแต่ว่าแบงกอกแอเรียแบงกอกนะครับแหมคุณครูออกเป็นแบงกอกแบงกอกแอเรียคือพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนั้นอีสอีกเพนซีฟแพงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นใช้คำว่าชีพและอีกเพนซีฟนะครับชีพใช้แล้วอีกเพนซีฟใช้แล้วTraffic in Bangkok การจราจรในกรุงเทพมหานครนั้น is dangerous นะครับอันตรายมากๆแต่ Traffic in ตรังนะครับการจราจรในจังหวัดตรังนั้น is not dangerous ไม่ได้อันตรายเท่าไหร่นี่เป็นการสมมุตินะครับเป็นการเขียนประโยคให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับนะอย่าไปยึดความเป็นจริงคือใช้คำว่า dangerous นะครับใช้บททุกตัวเลยนะครับนะBangkok is exciting นะครับกรุงเทพมหานครนั้นเป็นเมืองที่น่าตื่นเต้นเหลือเกินนะครับส่วนตรังนั้นเป็นเมืองที่น่าเบื่อนี่ไม่ว่ากันนะครับนะเป็นการแต่งประโยคขึ้นมาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็คือคำว่า exciting และก็ boring นะครับ exciting นะครับนำมาใช้แล้ว boring ใช้แล้วเหลือ dirty clean และก็ cloud 3คำศัพท์เท่านั้นนะครับเพราะจำได้นะครับนะคุณครูไม่เลื่อนกันไปแล้วนะครับก็คือมีคำว่า dirty มีคำว่า clean และคำว่า cloud จบทุกคำศัพท์มันBangkok is dirty นะครับนี่เป็นการสมมติขึ้นมานะครับนะกรุงเทพมหานครนั้นสกปรกเหลือเกิน but ตรัง is clean แต่ตรังนั้นสะอาดเป็นการสมมตินะครับBangkok is cloud นะครับกรุงเทพมหานครนั้นผู้คนแออัดจอแจนะครับ but ตรัง is still emptyแต่ที่ตรังนั้นยังเป็นถนนโล่งๆยังแออัดอยู่นะครับนะยังมีผู้คนไม่มากมายเท่าไหร่จบนะครับในการใช้คำ adjective แต่คุณครูไม่ได้ใช้ขั้น superlative นะครับนะไม่ได้ใช้ขั้น comparative ด้วยใช้ขั้นธรรมดานะครับเพราะตามตัวอย่างนี้เขาใช้ขั้น bigger than ขั้น comparative นะครับ biggest นะครับ the biggest ขั้น superlative ขั้นสูงสุดนะครับคุณครูใช้ขั้นธรรมดาก่อนนะครับนะจบนะครับไปหัวข้อต่อไปข้อที่7นะครับให้ make a comparison นะครับ comparison แปลว่าการเปรียบเทียบนะครับ as in example ก็คือในฐานะหรือให้เหมือนกันนะครับ as แปลว่าในฐานะหรือให้เหมือนกับประโยคในตัวอย่าง in the example เช่นเขาให้มาว่าโรมแล้วก็ / London / Paris แล้วก็วงเล็บคำว่า expensive expensive แปลว่าอะไรครับแปลว่าแพงโรมเป็นชื่อกรุงโรมนะครับลอนดอนปารีสนะครับเขาก็แต่งให้เป็นนี่เป็นตัวอย่างจากหนังสือนะครับเขาแต่งว่านักเรียนเอพูดว่ากรุงโรมนั้น is very expensive กรุงโรมนั้นแพงเหลือเกินคำว่าแพงในนี่คือค่าของชีพนะครับนะไม่ใช่ตัวกรุงโรมเองราคาแพงนะครับนะความหมายนักเรียนวีก็เลยตอบว่า yes ใช่เลย but London is much more expensive เห็นไหมครับexpensive นะครับเป็น long adjective นะครับเป็นคำ adjective ที่คำยาวนะครับคำยาวในที่นี้น่าจะหมายถึง3พยางค์ขึ้นไปนะขั้นเปรียบเทียบให้ใช้ more นำหน้านะครับหรือถ้ามี much มี many อยู่ด้วยก็นำมาใช้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมมีคำว่า than ด้วยนะครับนะขั้น comparative เนี่ยก็เลยแปลว่าใช่แต่ว่ากรุงลอนดอนนั้นมีค่าครองชีพนะครับแพงกว่ากรุงโรม
แล้วนักเรียนเอก็สรุปอีกทีหนึ่งว่าปารีสนะครับนำมาใช้หมดเลยนะโรมลอนดอนแล้วก็ปารีสเมืองปารีสนั้น is the big is the most expensive เห็นไหมครับขั้น superlative นะครับสั้นสูงสุดมีคำว่า the แล้วก็เป็นคำคุณศัพท์ที่เป็นคำยาวนะครับต้องใช้ the most นะครับ expensive of all threeOf all three แปลว่าในบรรดาเมืองทั้ง3เมืองนั้นนะครับนะในบรรดาทั้ง3แห่งทั้ง3เมืองปารีสจะเป็นเมืองที่ค่าครองชีพแพงที่สุดแต่คุณครูแปลเฉยๆว่าปารีสแพงที่สุดนะครับนะครับเป็นที่เข้าใจนะครับนะไปต่อข้อที่2เขาให้คำว่านิวยอร์กนะครับให้คำว่าโตเกียวให้คำว่าเม็กซิโกซิตี้และให้คำว่าคลาวด์ซึ่งแปลว่าผู้คนหรือการจราจรแออัดนะครับนักเรียนเอเลยพูดว่า New York is very crowded นะครับใช้คำว่า very เข้ามาแล้วตามด้วยคำ adjective ขั้นธรรมดานักเรียน B ก็ตอบว่า yes but Tokyo นะครับนะ is much more นะครับนะ much more ถ้ามี much มี many นำหน้านะครับมี much นำหน้านะครับต้องใช้คำคุณศัพท์ขั้นเปรียบเทียบนะครับนะก็คือขั้นมอนะครับขั้นกว่าแล้วกว่ามีนะครับผู้คนหนาแน่นโมเดิร์นนะครับกว่านิวยอร์กนักเรียนเอสรุปอีกทีหนึ่งว่าเมืองเม็กซิโกนะครับซิตี้ is the most crowded นะครับเป็นเมืองที่มีผู้คนแออัดหรือมีรถราแออัดจอแจมากที่สุดในบรรดาทั้ง3แห่งที่พูดมา of all three นะครับ all แปลว่าทั้งหมดนะครับ three แปลว่า3เอาไปต่ออีกสักข้อหนึ่งนะครับจะได้เข้าใจดียิ่งขึ้นมี6ข้อนะครับนะเขาให้คำว่า Hilton นะครับ Hilton เป็นชื่อโรงแรมนะครับ Sheraton ก็เป็นชื่อโรงแรม The Ritz ก็เป็นชื่อโรงแรมและให้คำว่า Luxurious นะครับ Luxurious แปลว่าหรูหรานะครับ Haruara นะครับนะหรูหรานักเรียนเอก็เลยพูดว่านะครับ The Hilton is luxurious โรงแรม Hilton นะครับเป็นโรงแรมที่หรูหรานะครับนักเรียน B ก็เลยบอกว่า Yes but the Ritz นะครับแต่โรงแรม Ritz is much more luxurious than แต่หรูหรากว่าโรงแรม Hilton ซะอีกนักเรียน A ก็เลยมาสรุปว่า The Sheraton นะครับโรงแรม Sheraton is the most luxuriousเป็นโรงแรมที่หรูหรามากที่สุดในบรรดาโรงแรมนะครับ All of Three ทั้ง3แห่งนั้นจบนะครับไปข้อที่4ต่อข้อที่4ให้คำว่ากรุงลอนดอนกรุงโรมและก็กรุงเอเธนส์นะครับแล้วก็ให้คำ adjective ว่าเก่าแก่นักเรียนเอก็เลยพูดว่า London is old นะครับกรุงลอนดอนนั้นเป็นกรุงที่เก่าแก่นะครับเป็นเมืองที่เก่าแก่นักเรียน B ก็บอกว่า yes เห็นด้วย but แต่ว่ากรุงโรมนั้น is much older than London นะครับเป็นเมืองที่เก่าแก่กว่ากรุงลอนดอนนักเรียน A สรุปอีกทีหนึ่งว่ากรุงเอเธนส์นะครับ is นะครับ the oldest city เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุด of all three นักเรียนสังเกตตรงนี้นะครับทุกข้อที่แปลมานะครับจะไม่มีคำนามอยู่ตรงนี้แต่ข้อนี้มีคำนามเข้ามาด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับนะเป็นเมืองที่เก่าแก่มากที่สุดเนี่ยเหมือนข้ออื่นนะครับ The oldest luxurious นะครับ luxurious แต่ไม่มีคำว่า hotel เข้ามาก็ไม่เป็นไรนะครับข้อนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็น the most crowded ไม่มี city เข้ามาก็ไม่เป็นไรนะครับผมเอามาข้อ5ต่อนะครับให้คำว่าเมืองซูดานแล้วก็ประเทศอียิปต์แล้วก็อาริโซนานะครับให้สภาพอากาศมาว่าแดดร้อนจ้านะครับซานนี่ซันนี่แปลว่าแดดร้อนจ้าก็ได้แปลว่าอบอุ่นก็ได้นะครับซูดานอิสซานนี่ซูดานเป็นเมืองที่ร้อนมาก yes ฉันเห็นด้วย but แต่ว่า Egypt is much sunnier นะครับ sunnier than นะครับนะร้อนกว่าเมืองซูดานเอสรุปให้อีกทีหนึ่งว่า Arizona is the most sunniest นะครับเห็นไหมครับจะไม่ใส่คำว่า city หรือ town นะครับก็ได้นะครับ of all threeจบนะครับนะข้อที่6นะครับคาร์สรถยนต์เทรนส์รถไฟแอโรเพลนส์เครื่องบินนอยซี่นะครับเสียงดัง
นักเรียนเลยบอกว่าค่ารถยนต์หลายๆคันนั้นอาน้อยสิมีเสียงดังเหลือเกินนักเรียนมีว่า yes but แต่ว่า trains รถไฟนั้น are much noisier than มีเสียงดังกว่ารถยนต์นักเรียนเลยสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งว่า aeroplanes เครื่องบินนั้น are the noisiest of all three นะครับเป็นนะครับสิ่งที่ส่งเสียงดังมากที่สุดในบรรดาทั้ง3อย่างที่กล่าวมานะครับจบนะครับนะนักเรียนลองหัดแต่งดูนะครับไปข้อที่8ต่อนะครับนะข้อที่8เขาบอกว่าให้ compare ให้เปรียบที่complete ตัวตีครับให้ทำให้สมบูรณ์ sentences ประโยคต่างๆ use โดยการใช้ a word คำศัพท์ from the list จาก list ที่ให้มานี่นะครับเขาให้ list มาอย่างนี้นะครับนี่คือ listคุณครูขีดตรงนี้แต่ยังอ่านออกอยู่ไม่เป็นไรนะแอนและให้ทำ the superlative form superlative form แปลว่าขั้นอะไรครับลูกคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุดนะครับนะ superlative form ขั้นสูงสุดของคำคุณศัพท์ of the adjective นะครับโดยให้ listen นะครับให้ฟังแล้วก็ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนี่คือคำแปลเพราะฉะนั้นเราคำเหล่านี้มาใส่ลงไปแล้วก็ให้ใช้คำคุณศัพท์นะครับโดยที่คำคุณศัพท์เขาให้มาแล้วนะครับคือคำว่าลองแต่ใช้ในขั้น superlative ก็คือมี the นำหน้าและลงท้ายด้วย est เพราะฉะนั้นเราก็นำมาเขียนได้เลยว่า the Nile นะครับแม่น้ำ Nile นั้น is the longest river นะครับ in the worldแปลว่าอะไรครับแปลว่าแม่น้ำนายนั้นเป็น is แปลว่าเป็นนะครับเป็นคำกริยาแท้เป็น river นะครับแปลว่าแม่น้ำที่ the longest ที่ยาวที่สุด in the world ในโลกข้อที่2นะครับ the Pacific มหาสมุทร Pacific is เป็นนะครับ the deepest ocean แปลว่ามหาสมุทรเป็นมหาสมุทรที่ลึกที่สุด in the world ในโลกนี้ deep แปลว่าลึกข้อที่3ยากูเตียนะครับยากูเตียเป็นอะไรครับเป็นสถานที่ที่ the oldest ที่เก่าแก่ที่สุด in the world ในโลกนี้ไม่ใช่เก่าแก่นะครับโทษทีครับ cold หนาวโทษทีนะคุณครูเขียนผิดแหมตาลายดีนะครับที่เห็นซะก่อนไม่ใช่ oldest นะครับนะ coldest นะครับหนาวที่สุดCOLD นะครับนะ coldest ไม่ใช่ก็แก่นะครับนะหนาวที่สุดแหมคุณครูก็งงอยู่นะครับที่หนาวที่สุดในโลกนะครับไม่ใช่ O นะครับนะ cold แหมหันไปเห็นพอดีนะครับไม่งั้นผิดอีกแล้วนะครับสีเท้ายอมช้างนะครับนะคือสีเท้าย่อมพลาดนั่นเองนะครับนะใส่มุกบ้างนะครับ cold ไปข้อที่4ครับ the Sahara นะครับทะเลทรายครับ desert ทะเลทรายนะครับ Sahara is เป็น the biggest นะครับทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุด in the world ในโลกต่อไปนะครับ language นะครับแปลว่าภาษาอะไรครับเนี่ยภาษาสันสกฤตนะครับ isนะครับ oldest นี่ตรงนี้แน่นอนเลยครับ oldest เป็นภาษาที่เก่าแก่ที่สุด in the world ในโลกนี้อันนี้สถานที่นะครับสถานที่คุณครูอาจจะอ่านผิดบ้างไม่ไรนะครับขอโทษด้วยนะมอร์ซินแรมนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นสถานที่ที่ชื่อว่ามอร์ซินแรมนะครับเป็นสถานที่ที่ wettest นะครับ wettest ต้องเติมตัว t เพิ่มมาอีกตัวนะครับเพราะเป็นคำเสียงสั้นถ้าเราแปลอย่างนี้แปลว่าเป็นสถานที่ที่เปียกที่สุดเปียกที่สุดในที่นี่คุณครูแปลว่าเปียกชุ่มนะครับนะเพราะอาจจะฝนตกทั้งปีก็ได้นะครับนะความหมายนะครับเปียกชุ่มที่สุดในโลกข้อสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็คือประเทศจีนนะครับ China has me นะครับตรงนี้ไม่ได้ใส่คำว่า is แล้วนะครับนะมีอะไรครับมี the largest population นะครับ population แปลว่าประชากรมีประชากรที่มากที่สุดที่ใหญ่ที่สุดนะครับเขาใช้คำว่า large ซึ่งแปลว่าใหญ่นะครับคำว่าใหญ่ที่สุดก็คือมากที่สุดนั่นเองนะครับ in the world ก
คุณครูก็เลยแปลให้ว่าจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกนะครับนะแต่ความจริง large แปลว่าใหญ่โอเคไหมครับนี่คือนะครับการเทคนิคการสอนของคุณครูพี่นันนะครับบางครั้งก็ต้องใส่ให้หมดนะครับนะถ้าไม่ใส่ให้เดี๋ยวนักเรียนตอบไม่ถูกนะครับก็ถือว่ายกผลประโยชน์ให้นักเรียนไปนะครับมาดูข้อสุดท้ายท้ายสุดนะครับของบทนี้นั่นก็คือข้อที่9ก็บอกหลักการเขียนนะครับนะให้นักเรียนให้สมมุตินะครับว่านักเรียน you are on holiday คือนักเรียนยังกำลังอยู่ในช่วงของวันหยุด holiday หยุดยาวนะครับให้นักเรียน send ให้ส่ง your friends a postcard ก็คือให้ส่งโปสการ์ดไปหาเพื่อน write ให้เขียนนะครับ where you are where ในที่นี้แปลที่ซึ่งนะไม่ได้แปลที่ไหนให้บอกว่าคุณนั้นให้บอกสถานที่ที่คุณกำลังอยู่อยู่ตอนนี้และให้บอกในสิ่งซึ่งหรือสถานที่ซึ่งคุณชอบและก็ในสิ่งซึ่งพิเศษเกี่ยวกับสถานที่แห่งนั้นนะครับที่นักเรียนไปอยู่โดยให้ใช้ขั้น superlative และก็ขั้น comparative และขั้น superlative ของคำคุณศัพท์คือขั้นกว่าและขั้นสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยนำมาเขียนให้ว่าDear วิสุทธ์สวัสดีวิสุทธ์ greeting from Luxor นะครับอียิปต์อาจจะเรียกผิดบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะคุณครูก็ไม่เคยไปนะครับนะทักทายจากเมืองLuxor นะครับ Luxor คุณครูแปลลูกอะไรครับเนี่ย Luxor ก็แล้วกันนะจากประเทศอียิปต์ It is a beautiful place มันเป็นสถานที่ที่สวยงามมาก but แต่ว่า It is much hotter เห็นไหมครับเนี่ยใช้ขั้นกว่าแล้วนะครับมันมีสภาพอากาศที่ร้อนกว่าต้องมีแดนด้วยนะครับประเทศไทย There is very much นะครับ so much to see and do here มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับมากเหลือเกินนะครับ so much เพื่อที่จะชมและก็ทำที่นี่ Yesterday เมื่อวานนี้นะครับ we went on นะครับไม่ได้แปลว่าไปบนนะครับแต่เป็น plural verb นะครับแปลว่าดำเนินปฏิบัติการต่อเนื่องนะครับเราไปต่อเนื่องอะไรครับ cruise ก็คือไปล่องเรือนะครับ cruise up แปลว่าไปนั่งเรือล่องเรือในแม่น้ำนาย and saw แล้วก็ชมนะครับ a beautiful temple วัดวาอารามที่สวยงาม and ancient ruins นะครับสิ่งปรักหักพังที่โบราณต่างๆเก่าแก่นะครับ ruins แปลว่าสิ่งของที่ปรักหักพังAncient แปลว่าเก่าแก่ It is the most exciting trip ever เห็นไหมครับ The most exciting นะครับแปลว่าน่าตื่นเต้นมากที่สุดนะครับขั้น superlative นะ Trip แปลว่าการเดินทางมันเป็นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดดังที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับคำว่า ever See you next week แล้วก็เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าจากอภินันจบนะครับนะนี่คือการเขียนโปสการ์ดส่งมาให้เพื่อนตามตัวอย่างเพราะวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนหน้าที่63ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจบก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคุณครูอภินันสอนภาษาอังกฤษนะครับในช่องครูนัน Channel นะครับวันนี้อาจจะทำภาพไม่ค่อยสวยนะครับนะเพราะไม่ต้องการให้ทับตัวหนังสือนะครับก่อนที่จะจบนะครับขอฝากนิดนึงนะครับนะว่านะครับนะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เดี๋ยวคุณครูจะแนบลิงก์นะครับในการสั่งซื้อขนมนะครับนะคุณครูได้ขายขนมผ่าน Lazada นะครับนะแล้วท่านก็สามารถกดลิงก์นะครับใต้คลิปนี้นะครับเพื่อที่จะสนับสนุนขนมจากของคุณครูนะครับคุณครูทำเองนะครับนะก็ขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับผมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ Okay, okay, okay.